ดีค่ะวันนี้ไหนจะมาสอนวิธีการช่วยฟื้นฟูชีพนะคะหรือการทำ CPR นะคะอันดับแรกนะคะถ้าเกิดว่าเราเห็นคนนอนอยู่บนพื้นหรือแล้วเราไม่แน่ใจนะคะว่าเขาเป็นอะไรนะคะให้รีบตรงเข้าไปแล้วก็ปลุกเขาให้ตื่นนะคะเดี๋ยวไหนจะทำให้ดูค่ะนั่งลงข้างๆนะคะแล้วก็ตบไปที่หัวไหล่นะคะแรงๆค่ะคุณคะคุณคะโอเคไหมคะคุณคะเป็นอะไรไหมคะประมาณ3วินาทีนะคะหลังจากที่เราพยายามปลุกผู้ป่วยนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่ตอบสนองนะคะหรือว่ามีอาการหายใจผิดปกติหรือไม่งั้นก็ไม่หายใจเลยให้รีบโทร911นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีโทรศัพท์ที่ตัวนะคะลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้ให้มองหาคนรอบๆนะคะถ้าเกิดว่ามีใครที่พอจะช่วยไปโทรศัพท์ได้บอกเขานะคะว่าให้ช่วยโทรในวันทีแล้วก็กลับมาหาเราเองนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเขาได้โทรจริงๆไหมค่ะหลังจากที่เราโทรในวันๆนะคะถ้าเกิดว่าเรามีโทรศัพท์อยู่ในมือนะคะมีมือถือนะคะอยู่ในมือให้วางโทรศัพท์ไว้ข้างๆแล้วก็เปิดสปีกเกอร์นะคะหลังจากนั้นก็ให้วางผู้ป่วยนะคะลงในพื้นราบแข็งนะคะให้เป็นพื้นที่แบบราบแข็งไม่ให้นุ่มบนไม่ใช่พื้นที่นอนที่แบบนุ่มๆนะคะเพราะว่าเราจะทำการทำ CPR ไม่ได้นะคะเพราะว่าแรงกดดันจะไปไม่ถึงนะคะวางผู้ป่วยนอนราบแล้วเราก็ไปนั่งข้างๆผู้ป่วยนะคะพร้อมเตรียมพร้อมกับการทำ CPR ค่ะหลังจากที่เราวางผู้ป่วยไว้บนพื้นที่ราบแข็งแล้วนะคะเราก็ไปนั่งข้างๆนะคะแล้วก็หาตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะที่เราคิดว่าเราจะสามารถทำ CPR ได้สะดวกนะคะแล้วก็เรามาหาตำแหน่งกันนะคะว่าเราจะวางมือลงไปในเราจะหาจุดวางมือได้ยังไงอันดับแรกนะคะการหาตำแหน่งเราจะวางมือไว้ที่ใต้รักแร้นะคะแล้วก็วางมือไปที่วางนิ้วนางนะคะวางลงไปที่หน้าอกระหว่างราวนมนะคะเราจะเจอกระดูกแข็งๆตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้สันมือนะคะสันมือวางลงไปที่หน้าอกตรงนั้นที่เราหาตำแหน่งได้แล้วอีกมือนะคะมืออีกข้างไม่จำเป็นนะคะว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวามืออีกข้างประสานไปแบบนี้นะคะแล้วก็กดไปที่ตำแหน่งที่เราหาได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำ CPR ค่ะค่ะเรามาดูกันอีกครั้งนึงนะคะว่าเราจะหาตำแหน่งการวางมือของผู้ป่วยจากผู้ป่วยได้ยังไงนะคะในเอามือไปไว้ที่ใต้รักแร้นะคะแล้วก็คล่อมไปที่ระหว่างราวนมนะคะสองนิ้วที่อยู่ระหว่างกลางนี่ก็คือตำแหน่งที่เราจะวางมือลงนะคะสันมือวางลงไปแล้วก็อีกมือหนึ่งประสานกันแล้วก็มือให้ตรงนะคะแขนตรงนี้นะคะแขนสองข้างให้ตรงเพราะว่าเราจะได้มีแรงกดนะคะหลังจากที่เราหาตำแหน่งของการวางมือได้แล้วนะคะเรากดมือวางมือลงไปแล้วก็ประสานกันนะคะไว้แล้วก็เริ่มกดลงไปค่ะ2อย่างน้อยนะคะ2นิ้วแล้วก็ความเร็วอยู่ที่100ถึง120ต่อนาทีนะคะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าความเร็วจะเป็นยังไงเดี๋ยวในทำให้ดูเลยนะคะวางมือลงไปใช่ไหมคะแล้วก็ประสานอีกมือหนึ่งแล้วก็เริ่มกดนะคะแล้วในจะเรทอยู่ที่100ถึง120ต่อนาทีนะคะตามเสียงการเต้นของหัวใจด้วยนะคะเงยหน้าขึ้นนะคะแล้วก็ดูคนให้มองไปรอบๆนะคะว่ามีใครมาหรือยังมีเจ้าหน้าที่มาหรือยังถ้าเกิดว่า
เราทำไปแล้วรู้สึกเหนื่อยนะคะมีคนอยู่รอบๆให้เราถามนะคะถามขอความช่วยเหลือถามว่าเขาทำ CPR เป็นไหมนะคะเราจะกดไปเรื่อยๆนะคะกดไปเรื่อยๆจนกว่าเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญนะคะมาถึงเจ้าหน้าที่ที่จากทางโรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือมาถึงนะคะเราถึงจะวางมือได้ถ้าเกิดว่าเขามาถึงแล้วแต่ว่าเขายังไม่บอกว่าให้เราหยุดนะคะห้ามหยุดนะคะทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเจ้าหน้าที่จะบอกว่าหยุดค่ะ